แชร์ภาพงานแต่งพี่สาวผ่านไป8ปีตอนนี้ได้เป็นเจ้าสาวส่วนเจ้าบ่าวคือพี่เขยวัยร่างสาวอินโดนีเซียแชร์ภาพเคยร่วมงานแต่งพี่สาวพี่เขยผ่านไป8ปีตอนนี้ได้เป็นเจ้าสาวส่วนเจ้าบ่าวคือพี่เขยพร้อมเผยเหตุผลชวนซึ้งเมื่อเร็วๆนี้เรื่องราวของซินตาเจ้าสาววัย21ปีจากกาลิมันตันตะวันออกของอินโดนีเซียได้กลายเป็นไวรัลเมื่อเธอโพสต์ว่าเจ้าบ่าวของเธอไม่ใช่คนอื่นไกลแต่เป็นพี่เขยของเธอเองโดยซินตาได้แชร์ภาพงานแต่งของพี่สาวที่จัดขึ้นในปี2558ตอนนั้นเธอได้ไปร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายรูปอยู่ข้างๆพี่สาวจากนั้นในปี2566ซินตาก็ได้เลื่อนสถานะจากน้องภรรยากลายมาเป็นภรรยาเสียเองซินตาให้สัมภาษณ์ว่าในปี2558พี่สาวของเธอได้แต่งงานกับรังกาพี่เขยแฟนหนุ่มที่คบหาตั้งแต่สมัยเรียนหลังจากแต่งงานหนึ่งปีพวกเขามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนอย่างไรก็ตามแม้จะรักกันมากเพียงใดแต่ต้องพ่ายแพ้ให้กับความตายพี่สาวของฉันแต่งงานในปี2558และมีลูกชายในปี2559พวกเขาคบกันตั้งแต่ปี2553จนกระทั่งความตายพรากพวกเขาจากกันซินตากล่าวงานแต่งพี่สาวกับพี่เขยในปี2558เมื่อเดือนตุลาคมของปี2564พี่สาวของซินตาได้รับวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะลุกลามซึ่งพี่สาวของเธอรับรู้ว่ามีก้อนเนื้ออยู่ตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่เนื่องจากช่วงนั้นสถานการณ์โควิด-19ค่อนข้างรุนแรงพี่สาวจึงไม่กล้าไปโรงพยาบาลขณะนั้นพี่สาวต้องรับเคมีบำบัดและการรักษาอื่นๆทำให้ผมร่วงหมดทั้งศีรษะซึ่งรังกาไม่ได้รังเกียจหรือทอดทิ้งพี่สาวไปไหนและเขาก็เต็มใจโกนผมเพื่อที่จะเป็นเหมือนภรรยาอย่างไรก็ตามหนึ่งปีต่อมาพี่สาวของเธอก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบตอนนั้นฉันเรียนมหาวิทยาลัยเลยไม่ได้อยู่กับพี่สาวนักแต่ฉันมักจะได้ยินข่าวจากพ่อแม่ซึ่งช่วงนั้นฉันไม่ได้คุยกับพี่เขยเลยสิ่งเดียวที่ฉันรับรู้คือเขารักพี่สาวของฉันมากเขาดูเศร้าและเสียใจนับตั้งแต่นั้นมาเขาก็ดูแลลูกชายมาโดยลำพังซินตากล่าวงานแต่งของซินตาในปี2566ในเวลาต่อมาพ่อของรังกาได้ถามพ่อแม่ของซินตาว่าพวกท่านจะยินดีหรือไม่หากจะให้ซินตาแต่งงานกับรังกาเพื่อที่ซินตาจะสามารถดูแลลูกของพี่สาวต่อไปได้ด้านซินตานั้นค่อนข้างลำบากใจข้อแรกคือเธอกำลังเรียนมหาวิทยาลัยข้อ2คือเธอรักหลานชายก็จริงแต่เธอก็กังวลเรื่องการใช้ชีวิตคู่กับพี่เขยจนกระทั่งในเดือนกันยายนปี2566เธอได้ตกลงยอมรับข้อเสนองานแต่งจึงถูกขึ้นในวันที่17ตุลาคมของปีเดียวกันซินตาไม่คาดคิดมาก่อนว่าการอัปโหลดเรื่องราวความรักของเธอนั้นจะเป็นกระแสไวรัลบนโซเชียลได้ขนาดนี้และแน่นอนว่ามันมีความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบมากมายฉันมีความสุขเพราะฉันสามารถทำตามคำสั่งของพี่สาวได้ฉันไม่ได้คาดหวังว่าโพสต์นี้จะเป็นไวรัลเพราะในตอนแรกฉันโพสต์เพื่อความสนุกสนานแต่กลับกลายเป็นว่ามีความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบมากมายซินตากล่าวขอบคุณที่มาติ๊กต็อกฉลาดจับผู้ชายรวยรวยแก้มบุ๋มจัดหนักอยู่เฉยถูกด่าตอบกลับสุดแซ่บฟ้องถึงพ่อฉลาดจับผู้ชายรวยรวยแก้มบุ๋มปริยาด้าจัดหนักอยู่เฉยถูกด่าตอบกลับสุดแซ่บฟังแล้วมีสะดุ้งเจ็บจี๊ดฟ้องถึงพ่อไม่ทนมาด่าลูกทำเอานักแสดงสาวแก้มบุ๋มปริยาด้าไม่ขอทนอีกต่อไปแล้วเมื่ออยู่ดีๆก็โดนชาวเน็ตแซะแรงถึงเรื่องผู้ชายไม่เลิกทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยงานนี้แก้มบุ๋ม
จัดหนักตอบกลับชาวเน็ตแบบไม่เหมือนใครโดยขณะที่แก้มบุ๋มกำลังไลฟ์สดนี้กลับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซะว่าอวดรวยแต่รวยเพราะผู้ชายหน้าขำซึ่งหลังจากแก้มบุ๋มได้อ่านคอมเมนต์แซะเสร็จแล้วได้ตอบกลับทันทีว่าใครอ่านนี่หมายถึงตัวเองหรือว่าหมายถึงใครซึ่งแก้มบุ๋มไม่ได้อวดรวยเพราะว่าเราไม่ได้รวยพอมีพอใช้พอเก็บพอโชว์ได้นิดหน่อยพร้อมซัดกลับชาวเน็ตอีกว่าหน้าตัวเองยังไม่กล้าโชว์อย่ามาพูดถึงคนอื่นค่ะตั้งสติเนอะลองเอาหน้าตัวเองออกมาโชว์ก่อนคนอย่างนี้เวลาเจอคนรวยเขาก็จะบอกว่าไอ้พวกนี้รวยที่โกงมาโน้นนั้นนี่ไม่ได้ดูว่าพยายามอะไรมาเขาไม่ได้ใช้ปากในการด่าชาวบ้านและแก้มบุ๋มก็ไม่ใช่คนตกอับด้วยจากนั้นก็มีชาวเน็ตอีกคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แซะอีกว่าจับผู้ชายรวยรวยฉลาดงานนี้แก้มบุ๋มก็เลยบูลลี่กลับทันทีว่าเว้ยบ้าเหรอตลกอะตลกจังเลยเอางี้ดีกว่าเธอมีปัญญาป่ะฉันอยากรู้อะถ้าเธอบอกฉันว่าฉลาดจับผู้ชายรวยรวยแกมีปัญญาป่ะแต่หนูว่าเขาไม่มีปัญญาวะพี่จุ๋มก่อนจะหัวเราะลั่นกลางไลฟ์และพูดต่อว่าแกไม่มีปัญญาเพราะอะไรรู้ปะสภาพเบ้าหน้าสภาพหุ่นสภาพอะไรแกก็ไม่ได้พร้อมปรบมือเสียงดังแล้วพูดต่อว่าแต่ฉันมีปัญญาโดยระหว่างที่แก้มบุ๋มตอบกลับชาวเน็ตนั้นด้านคุณพ่อของแก้มบุ๋มได้โทรเข้ามาพอดีซึ่งแก้มบุ๋มได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พ่อฟังทันทีว่าพ่อเมื่อกี้เขาบอกว่าหนูฉลาดจับผู้ชายรวยจนคุณพ่อแก้มบุ๋มตอบกลับชาวเน็ตทันทีว่าใครพูดอะเสือกะอะไรด้วยทำเอาแก้มบุ๋มรีบห้ามพ่อทันทีแทบไม่ทันว่าวายพ่ออย่าพูดไม่เพราะเดียวดูไม่แพงใจเย็นขอบคุณติ๊กต็อกแผงหวยสั่นไฮพาชมห้องสองเลขทูบวัดดังขนลุกเลขปรากฏก่อนหายไปต่อหน้าแผงหวยสั่นไฮอาภาพรพาชมห้องทำงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดเต็มสองเลขทูบวัดดังขนลุกเลขปรากฏให้เห็นก่อนหายไปต่อหน้าลูกทุ่งดวงเฮงด้านเสียงโชคเจ้าหญิงแห่งวงการหวยแล้วไฮอาภาพรพาทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเดินชมห้องทำงานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาทิพระพิฆเนศกว่า10องค์รูปหล่อพระเกจิดังๆที่ได้มาจากงานบวงสรวงตามสถานที่ต่างๆไฮเล่าว่าหุ่นไอ้ไข่และกุมารทองหนูนุ้ยมักจะขอโชคลาภและให้ช่วยกันหาเงินเข้าบ้านจนห้องทำงานตอนนี้จะกลายเป็นห้องเทพแล้วก่อนจะจุดธูปตัวเลขเป็นธูปจากวัดภูทับเบิกวัดดังที่เจ้าตัวได้ไปบวชมาโดยจุดธูปหน้ารูปปั้นขององค์ปู่ย่าพญานาคราชให้ประทานพรโชคลาภแก่แฟนๆเลขที่จุดออกมาพบว่าเป็นเลข 6-7-6 แต่เกิดเหตุการณ์ชวนขนลุกหลังตัวเลขปรากฏได้สักพักอยู่ตัวเลขบนธูปปรากฏว่าเลขหายไปแต่ก่อนเลขจะเลือนหายทีมข่าวได้เก็บภาพเอาไว้ทันเวลา